กับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอนี่น่าจะมาเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีพิจิกในรอบเดือนธันวาคมนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพนะอันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะ Facebook หมอนี่น่าแม่นๆนะแล้วก็อาจารย์นีน่านะคะขอแนะนำนะคะเป็นเสริมดวงนะอันนี้เป็นกำไรนาคราชคาบแก้วนะมีชิ้นเดียวในโลกนะค้าขายดีนะแยกคุณใส่มนต์ดำผีเข้าดวงตกมีเคราะห์อันนี้เป็นนพก้าวแท้นะสวยมากนะคะอันนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะตัวนี้เป็นนาคราชนะคะเสริมดวงความรักคู่ครองดีแก้คุณใส่มนต์ดำนะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนี่นะความรักเนี่ยมีโอกาสนะชาวราศีพิจิกมีโอกาสเลิกกับคนรักนะเลิกกับคนรักเก่าแล้วมีโอกาสพบรักใหม่นะในช่วงต้นเดือนวันที่21ไอ้วันที่1ถึงวันที่10นะธันวามีโอกาสเลิกกับคนรักเก่าแล้วเจอคนรักใหม่แต่ถ้าเจอแล้วอาจจะเป็นคนรักที่ใช่นะเป็นคนที่ดีนะใครที่รอคอยการตั้งครรภ์อยู่ก็มีโอกาสมีบุตรในช่วงต้นเดือนนี้วันที่1ถึงวันที่10แล้ววันที่11ถึงวันที่20นะเนี่ยการเงินไม่ดีเลยเนี่ยอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากท่านมาขอหยิบยืมเงินนะการลงทุนไม่ควรลงทุนพิจิกนะงดการลงทุนเลยลงแล้วขาดทุนหายกำไรหดเจ๊งเลยเนี่ยคือไม่ต้องลงทุนนะความรักเนี่ยมันคือจบไงใส่ชุดดำเนี่ยมันคือจบเพราะว่าต่างคนต่างใจร้อนและวุ่นวายชาวพิจิกนะแล้วก็วันที่21ถึงวันที่25เนี่ยมันจะมีรักใหม่นี่ไงอาจารย์บอกแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันจะมีรักใหม่เนี่ยจะเจอรักใหม่ที่สุขสมหวังนะมีความสุขความแต่งงานนะได้แต่งงานนะรักที่ใช่แน่นอนนะพิจิกนะถ้าเลิกกันจบแต่จะเจอรักใหม่ที่สวยงามนะมีความสุขนะระวังนะมีมือที่3เข้ามาเพราะที่ท่านเลิกกับคนรักเก่าเพราะว่ามันมีมือที่3เข้ามานะเป็นเด็กฝ่าสร้างปัญหาให้แต่ช่างมันเถอะนะพิจิกเดือนหน้าต่อไปนะการเงินเนี่ยเหรียญ4เนี่ยไม่พอใช้เลยพิจิกเป็นหนี้เป็นสินเยอะด้วยพิจิกนะการเงินไม่พอใช้ช่วงนี้ต้องประหยัดและเข็มขัดนะพิจิกวันที่25ถึง31ก็อาจจะมีเงินหมุนเข้ามาบ้างแต่น้อยนะพิจิกเนี่ยได้เงินมั่งหมุนเข้ามามั่งแล้วงานก็นะมันจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีนะการเงินได้เข้ามาใช้มั่งแต่ได้เป็นเงินก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตมากนะพิจิกก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนการขับขี่ยวดยานพาหนะนะมีโอกาสเฉี่ยวชนในช่วงปลายเดือนนี้ของพิจิกด้วยไปทำบุญนะเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงนะถวายเทียนหลอดไฟสำหรับพิจิกเลขนำโชคนะเลข10นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการนะคะพระพิฆเนศพยากรนะคะเปิดดวงนะคะ2560นะคุณหมอก็จะทำเป็นแค่12ราศีเท่านั้นนะเพราะว่าคุณหมอต้องแบ่งเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัวนะในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะเกี่ยวกับทำอัญมณีนะคะเพชรพลอยนะคุณหมอก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี